คนฝนตกปล่อยๆนะจ๊ะทุกคนตรงนี้ที่เขากำลังถมนะคะเห็นไหมเนี่ยถมทรายมาเรื่อยๆนะทุกคนตรงนู้นเขาปิดกั้นทำงานอยู่เนาะว้ายเราจะเดินไปซื้อของก่อนนะคะทุกคนไปไปสวัสดีจ้าทุกคนถึงหาดแล้วเราจะเดินไปซื้อของทะเลนิดนึงฝนกำลังตกเริ่มแรงขึ้นแล้วนะคะเราก็จะรีบเดินซื้อแล้วก็รีบกลับนะทุกคนยังมีผู้คนเดินเยอะแยะเลยเคเดินไปนิดนึงนะคะทุกคนไปจ้ะโอ้บรรยากาศเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูด้านหน้านะจ้าเพื่อนโอ้บรรยากาศฝนตกทุกคนต้องใส่เสื้อใส่หมวกแล้วนะมันฝนตกเม็ดใหญ่แล้วทุกคนแล้วอากาศเย็นเจี๊ยบเลยทีนั้นเราเอาเสื้อคลุมมาแล้วทุกคนโอเคไปซื้อของกันนะตอนเช้านะจ๊ะบรรยากาศตอนเช้านะทุกคนฝนตกแล้วก็มีอาหารขายริมทางด้วยนะคะเป็นพวกของย่างของอะไรเนาะอุ้ยนี่ถึงแล้วทุกคนฝนตกแล้วก็เราก็มาถึงแล้วนะพี่น้องจ๋านะประมงพื้นบ้านตรงนี้เลยหาดจอมเทียนนะทุกคนไปดูกันจ้ะดูนี่มีปลาแล้วก็หอยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูปูกันนะคะบรรยากาศจากชายทะเลเลยทุกคนตรงโน้นลูกค้าซื้อเราซื้อในเรือเลยนะทุกคนเห็นไหมสดจากเรือเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปมุมนี้นะคะไปดูว่ามีอะไรสดไหมโอ้หทุกคนดูลูกค้าเขาซื้อที่เรือกันเลยเนาะทุกคนดูสิบรรยากาศฝนตกแล้วก็แถวข้างบนไม่มีของเลยนะทุกคนดูหอยอะไรไม่รู้หน่อยดูเยี่ยงเลยไม่มีขึ้นมาเลยนะโอ้โหไม่มีหอยนะทุกคนบรรยากาศฝนตกนะเนี่ยชาวประมงกำลังทำเห็นไหมดูกันใกล้ๆเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปซื้อของสดนะจ๊ะทุกคนเมื่อกี้เดินแล้วไม่มีของนะโอ้โหคนเยอะมากเลยนะทุกคนขายดีมากเลยเราจะดูซิเขาซื้อตรงไหนกันเนี่ยเห็นจ๋าจะได้ไหมเนี่ยเขาซื้อตรงไหนกันตรงนู้นมีสวยมากเลยอันนี้มีตัวเล็กๆนี่ตัวโลละพันห้าโลละพันเท่าไหร่ที่หนึ่งเสือเหรอคะลูกลายเสือใช่ไหมใช่ค่ะลูกลายเสือโลละพันห้าเสือร้อยมันก็คุณโลเสือห่อนี่พี่อยากได้สักแล้วก็น้ำใสพี่อยากได้สามตัวนี้เท่าไหร่เนาะพอพอสามตัวแซงเมฟเองขอถุงใบนึงขอคำละพี่เก็บไปซื้อได้เอาของอะไรของมันรู้ขอเขาเหมือนกันโอ้ย4ขีดมีอีกตัวนึงไงโอเคจัดไปเลย4ขีดเหรอของมึง4ขีดกู2ขีดเอาใหม่ทำไมทำไมเออ6ขีดเออถูกไงมึง4กู2ไงโอเค6ขีด6ขีดก็รวมกันเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นกี่บาทจ๊ะ750ก็บวกไปอีกบวกไปอีก150ลายเสือวันนี้เราได้กุ้ง900โอเค900นะจ๊ะทุกคนเราได้กุ้งลายเสือสดๆเลยนะคะอันนี้ได้6ขีดนะคะทุกคนราคา900นะแต่ว่าหมึกหมดแล้วนะทุกคนเราจะซื้อหมึกพวกปูเนี่ยขายดีมากเลยทุกคนคึกคักวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากเลยโอ้โหบรรยากาศวันนี้สนุกสนานนี่เราซื้อแผงนี้นะโอ้โหนี่สนุกมากเลยทุกคนวันนี้โอ้โหทุกคนสนุกคึกคักมากเลยไม่มีแล้วตรงนั้นโอเคปูอ่ะทุกคนไม่ได้จากได้ปูไปต้มเนาะเจ้านี้มีเจ้านี้มีหมึกด้วยอันนี้หมึกอันนั้นหมึกอะไรจ๊ะนะคะหมึกกระดองค่ะมีคนเอาหรือยังคะยังค่ะโลเท่าไหร่ทำด้วยพี่มีทำด้วยนะของแข็งของที่อันนี้พี่อยากได้ค่ะอยากได้สองตัวนะจ๊ะตัวใหญ่สองตัวเอาไหมจ้ะโอเคตัวใหญ่ๆเนี่ยสองตัวมันมีแค่นี้ค่ะโอเคเอาหมดเอาหมดโอเคเท่าไหร่เออ7ขีด280บาทโอเค280ปลาตัวใหญ่มากอันนั้นเรียกปลาอะไรคะตัวใหญ่ๆอ๋อตัวใหญ่ๆ
ต้องรอปูนะทุกคนต้องรอปูอีกโอ้บรรยากาศชายหาดวันนี้คนเราได้หมึกแล้วก็กุ้งลายเสือนะจ๊ะสดๆเดี๋ยวเราจะรอปู1กิโลนะทุกคนปูโลละ500นะคะทุกคนรอแป๊บนึงเนาะปูกําลังขึ้นเลยทุกคนนี่ของทะเลสดๆมากเลยนะคะที่หาดจอมเทียนนะคะทุกคนตรงที่ประมงพื้นบ้านของหาดจอมเทียนนะทุกคนแวะมาเช้าๆนะวันนี้คนเยอะมากเลยวันอาทิตย์วันอาทิตย์คนเยอะมากเลยอ่ะทุกคนดูสิทุกวันจะไม่ค่อยมีนะวันอาทิตย์จะคนกรุงเทพมาเยอะนะพี่น้องจ๋าเราอยู่ใกล้ๆแต่เราก็มาไม่ถึงเพราะเราขี้เกียจขับรถนั่นเองทุกคนนี่ก็เก็บบรรยากาศที่นี่นะคะทุกคนแหล่งประมงแหล่งประมงพื้นบ้านของหาดจอมเทียนนะคะวันนี้วันอาทิตย์แล้วก็มีพายุนิดนึงนะคะคนเยอะมากเลยทุกคนก็นี่รอปูนะคะรอปูเข้าอีกเรืออีกลำนึงนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะทุกคนบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนโหวันนี้อากาศเย็นมากเลยทุกคนครั้งแรกที่เรามาแล้วเจอฝนแบบนี้นะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยคนเยอะจังเลยนะทุกคนสนุกสนานเลยวันนี้นะของขายดีมากเลยแทบแย่งกันนะพี่น้องจ๋าเรือก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะเรือทยอยมาเรื่อยๆทุกคนนี่คือบรรยากาศที่หาดจอมเทียนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาได้นะคะจะมีทุกวันตอนเช้านะคะถ้าเช้านะมาจะได้ของเยอะโอ้โหคนจะมาเดินซื้อที่เรือเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าให้ดูฝั่งถนนนิดนึงนะโอเคนู่นฝั่งถนนนะทุกคนก็เดินแบบว่าพลุกพล่านเลยนะก่อนมาเป็นจะบรรยากาศอีกแบบนึงนะทุกคนของเมืองพัทยานะคะที่หาดจอมเทียนนะที่จะไม่ค่อยได้เห็นกันนะนี่ค่ะบรรยากาศเรือเข้าแล้วพี่น้องอันนี้เรือปูแน่ๆเลยทุกคนนี่โอ้โหเรารอปูโอ้โหนี่ทุกคนขึ้นจากทะเลสดสดนี่ไม่ได้ใส่ถุงยางให้เจ้าไปมีกุ้งโอ้โหไม่ได้ใส่เลยสดมากสดทำไมอ่ะไม่ได้ใส่โอ้โหโอ้โคตรลมเลยหนาวไหมคะวันนี้หนาวไหมหนาวมากเลยเนาะแจ๊ะโอ้เอาปูเลยของเจ๊เอาปูสักโลนึงถ้าพอนะโอเคอ๋อเทเลยอ่ะขอดูหน่อยนะโอเคดำนู้นเข้าแล้วโอ้ทุกคนเดี๋ยวโคตรหนาวเลยข้างนอกลมแม่งอะไรอีกหายข้าวมันจะสั่งวนปูไว้ไงแล้วก็ยกไปวางได้อันนี้แม่งฝนตกก็เลยไม่ได้สั่งคือของโลเท่าไหร่พี่400ครับโอ้โหเด็ดทุกคนแกะสดเลยนะคะทุกคนดูสิไอ้วางบนปูดีกว่าว่ะบนปูแล้วโอ้โหไม่ไหวหัวเด็ดสดจากทะเลนะคะที่นี่จอมเทียนเรียกว่าแหล่งอะไรนะประมงพื้นบ้านของจอมเทียนเนาะครับผมสุดยอดเลยหนาวหนาวเยอะโอ้ยเขาไม่ใช่วนปูนี่ปูวิ่งต่ำวันหนึ่งลงกี่รอบคะหนูลงหลายเดียวรอบเดียวเนี่ยเนาะเก็บรอบเดียวครับแล้วก็วางออกไปวางแล้วก็เก็บเท้ารอบเดียวเสร็จเลยโอเคกุ้งลายเสือสดๆตัวใหญ่มากโอ้โหเต็มมือเลยคนมีเรือเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเห็นไหม
หนึ่งลำนู่นอีกลำหนึ่งนะทุกคนโอ้โหอาหารทะเลสดๆที่นี่นะคะชาวประมงก็จะออกไปวางนะคะทุกคนวางไว้นู่นนะลึกๆกลางทะเลนู่นนะเนี่ยทุกคนมาเดี๋ยวว้าวสองลำดูบรรยากาศเช้าๆของหาดจอมเทียนไปด้วยกันนะคะโทนบรรยากาศของชาวประมงที่นี่นะทุกคนเนี่ยโอ้โหคึกคักมากวันนี้นะคะโทนจิบลำหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมทุกคนโอ้โหปูนะจ๊ะทุกคนปูแบบนั้นตัวผู้หรือตัวเมียจ๊ะตัวผู้เนาะคือกั้งนะจ๊ะนี่มีกั้งด้วยนะคะทุกคนโอ้โหนี่กั้งด้วยกั้งสดมากเลยมีไข่ด้วยเนาะโอเคตัวเมียนะจ๊ะนี่ปูตัวเมียไอ้ตื้นๆเนี่ยนะโอ้ยมีตัวเมีย2ตัวด้วยนะคะเราได้2ตัวด้วยชมบรรยากาศนะจ๊ะโอ้ท้องฟ้าวันนี้เป็นสายน้ำเลยนะจ๊ะทุกคนมีทุกคนตัวเมียนะนี่น้องกำลังแกะอยู่นี่นะสองฟองนะพี่เมียไอ้ที่อ๋อย้ายเรือนะจ๊ะเรือแคบตรงนี้เข้าไม่ได้นะคะทุกคนถ้าไปบนมานะมาด้วยความเร็วอักตุงโอ้ my god ทุกคนสนุกไหมนี่ตัวผู้หรือตัวเมียลูกตัวเมียครับผมอันนี้ตัวเมียมีไข่ในนะมีไข่โอเคนี่ปวนปูนะทุกคนปูเยอะเลยอันนี้ปูอะไรคะปูใบครับปูใบเพิ่งเคยเห็นอ๋อปูหินเนาะเอาไปทำอะไรกินได้คะแบบนี้ต้มนึ่งก็ได้อ๋อแล้วมันจะเล่งมาเมืองเวียดเล่งเลยแกงคั่วอ๋อค่ะแกงคั่วใส่ใบชะพลูไม่รู้ใส่ไอ้พวกไอ้แกงคั่วหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองเหรอคะอ๋อสับปะรดโอเคน้ำยาจริงอ๋อค่ะรู้จักจะกินแต่ปูม้าเลยไม่ค่อยรู้จักปูค่ะเพิ่งเห็นแค่สดๆวันนี้เลยนี่ก็ได้ไม่ค่อยบ่อยหรอกครับอ๋อเหรอเพราะอ้วนหมดอายุแล้วอ๋อค่ะตัวนี้มันอยู่ตามหินครับปูที่อยู่ตามหินเรียกปูหินเนาะครับว้าวนี่ทุกคนนะปูหินว่าละเห็นนะตัวนี้นี่เอง7ขีดโอเคเท่าไหร่จ๊ะราคาเท่าไหร่เอ้ยเกือบพอกิโล580ยอดพี่บาทไม่ได้ที่หมื่นจ้าทุกคนนี่จ้าได้ปูมา7ขีดด้วยนะคะ7ขีด350นะทุกคนมีก้างหรืออะไรผสมมาด้วยตัวนึงนะไปโอเคกลับบ้านกันเดี๋ยวเราไปแวะที่แมคโครนิดนึงโอเคจ้ะเพื่อนๆเราได้ของทะเลครบแล้วนะตอนนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปด้วยบรรยากาศชายหาดจอมเทียนแห่งนี้นะจ๊ะบรรยากาศนี่จ้ะทุกคนบรรยากาศของการทำประมงของที่นี่นะทุกคนเคจ้าพบกันใหม่คลิปโอน่านะคะบ๊ายบายเจ้าจ้าจุ๊ยจี